สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำคุกกี้งาขี้ม่อนสำหรับแจกจ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะคะพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับทำคุกกี้งาขี้ม่อนวันนี้นะคะอันดับแรกคือเนยสดนะคะพี่ส้มใช้รสจืดค่ะนมคาร์เนชั่นนะคะนมข้นจืดแป้งข้าวโพดค่ะเบกกิ้งโซดากับผงฟูค่ะแป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งว่าวนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะจำนวน1ฟองงาขี้ม่อนค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอาไปคั่วหรือเอาไปอบก่อนเกลือป่นค่ะถ้าเกิดใครใช้เนยเค็มไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะคะสำหรับอุปกรณ์สำคัญในวันนี้นะคะก็คือหัวบีบนะคะพี่ส้มใช้เป็นหัวบีบเค้กแบบนี้นะคะเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้จะมีหลายเบอร์มากเลยค่ะแล้วแต่เราชอบเป็นหัวบีบพวกบีบขอบเค้กอะค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นพวกกระบอกกดคุกกี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะใช้ได้เหมือนกันค่ะเอาลายที่เราชอบเหมือนกันนะคะจะมีหลายลายเลยเลือกเอาเองได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปวอร์มตัวกันก่อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะ150องศาค่ะไฟบนไฟล่างค่ะไม่เปิดพัดลมวันนี้เราจะอบเขา2รอบนะคะเนยสดค่ะเราพักอุณหภูมิห้องนะคะให้เขาคลายตัวนิดนึงนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะจากนั้นนำมาช่างนะคะใส่โถไว้เต็มตีนะคะซึ่งเนยยังมีความเย็นอยู่นะคะจับดูนะคะเนี่ยค่ะเนยจะมีความนิ่มนะคะเห็นไหมคะนิ่มแล้วก็ยังเย็นอยู่ยังเป็นก้อนอยู่นะคะเนยจะยังไม่ละลายนะคะตีเนยนะคะกับเกลือป่นแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะตีความเร็วปานกลางค่ะประมาณ2นาทีนะคะจากนั้นเติมไอซิ่งลงไปค่ะตีความเร็วปานกลางนะคะต่ออีกประมาณ2นาทีนะคะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะตีความเร็วกลางๆเป็นเท่าเข้ากันนะคะเติมของแห้งลงไปเลยค่ะตีความเร็วต่ำพอเข้ากันจากนั้นเพิ่มเป็นปานกลางประมาณ1นาทีนะคะเติมงาขี้ม่อนลงไปเลยค่ะตีความเร็วต่ำพอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงบีบแล้วก็บีบกันเลยนะคะโดคุกกี้ที่ได้นะคะเราคนเขาให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะถ้าของใครโดเหลวเกินไปอะค่ะให้น้องนำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะสัก15นาทีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตักโดนะคะใส่ถุงบีบไปเลยนะคะตักไม่ต้องเยอะนะคะ
ตักโดคุกกี้นะคะใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ดันเขานะคะถุงบีบพี่ส้มจะทำไว้2ถุงถุงนี้จะใส่เป็นโดคุกกี้ไว้นะคะยังไม่ตัดปลายอีกถุงนึงค่ะจะใส่หัวบีบเอาไว้อันนี้คือเบอร์1 M นะคะเป็นถุงที่ตัดหัวแล้วนะคะข้อดีของการทำแบบนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนหัวบีบได้นะคะตามใจชอบเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้2หัวบีบนะคะจะบีบให้น้องดูอันดับแรกคือบีบแบบ 1M ก่อนนะคะการประกอบนะคะแล้วก็ตัดปลายถุงโดนะคะตรงนี้ค่ะหลังจากตัดออกเราก็จะรีดได้แล้วนะคะเพราะมันจะไม่มีฟองอากาศแล้วนั้นนะคะเราเอาถุงที่มีหัวค่ะสอดเข้าไปเลยเห็นไหมคะเป็น2ถุงอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยค่ะบีบออกมาได้ละเรียบร้อยนะคะถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนหัวใช่ไหมคะเราก็ดึงถุงนี้ออกค่ะตรงนี้เราก็สามารถถอดหัวถุงบีบก็ใช้อันเดิมได้แล้วก็ใส่หัวใหม่เข้าไปได้ค่ะข้อดีคือประหยัดถุงด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะบีบลงถาดกันเลยค่ะบีบคุกกี้ใส่ถาดนะคะถาดให้ทาเนยปูกระดาษไข่แล้วก็ทาเนยขาวทับเอาไว้ให้ทั่วนะคะหรือใครจะใช้แผ่นรองอบแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องทาเนยนะคะการบีบนะคะพี่ส้มจะบีบแบบซิกแซกนะคะหัวบีบลอยขึ้นนะคะเห็นไหมคะ1 2 3แล้วก็หยุดค่ะเขียนเหมือนตัว M มาค่ะ1 2 3 3หรือ4แล้วแต่น้องเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมนำเข้าเตาอบนะคะอันนี้ลายที่2นะคะหัวบีบลอยนะคะไม่ได้จมนะคะแล้วก็กดให้เขาแบนนิดนึงนะคะดอกเขาจะได้ใหญ่นะคะเห็นไหมคะให้ห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะอย่าให้ติดกันนะคะแต่งหน้านิดนึงนะคะด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าอัลมอนด์ก็ได้นะคะหรือใครจะชอบช็อกชิพก็ใส่ช็อกชิพเข้าไปได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมไปนำเข้าอบกันนะคะนำคุกกี้เข้าอบนะคะรอบแรก15นาทีค่ะไฟ150องศาไฟบนไฟล่างนะคะไม่เปิดพัดลมอบรอบแรกเสร็จแล้วนะคะให้นำมาพักจนกว่าจะเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวรออบรอบ2พักคุกกี้ให้เย็นสนิทนะคะระหว่างที่เราพักคุกกี้นะคะให้เราปรับอุณหภูมิเป็น130องศานะคะไฟบนไฟล่างนะคะเปิดพัดลมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอบคุกกี้รอบ2กันค่ะอบรอบ2ประมาณ20นาทีนะคะขนมสุกแล้วนะคะนำออกมาพักนะคะบนตะแกรงให้เขาเย็นนะคะนำขนมออกมาพักบนตะแกรงจนเขาอุ่นเกือบเย็นนะคะจากนั้นเราแพ็คใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องคุกกี้ตามใจชอบเลยนะคะคุกกี้สูตรนี้ค่ะจะเป็นคุกกี้สูตรกรอบเบา
รสชาติละมุนลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะขอตัวไปแพ็คคุกกี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากใครชอบคุกกี้สีเข้มให้เพิ่มอุณหภูมิ165องศาไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมด้วยนะคะอบต่ออีกประมาณ3นาทีค่ะสีเขาจะสวยขึ้นนะคะ